วัสดีครับนี่คือ Insights News เล่าข่าวการเมืองเปื่อยอดีตพิธาทักษิณแน่นกว่าที่นึกลึกกว่าที่คิดโค้งสุดท้ายเลือกตั้ง2566พิธามั่นใจก้าวไกลแลนด์สไลด์ด้วยวาทกรรมมีลุงไม่มีเรามีเราไม่มีลุงเขย่าเพื่อไทยสถานไปทางพรรคจริงหรือเพื่อไทยก้าวไกลห้ามหันกันเองหลังเลือกตั้งจะร่วมกันได้หรือไม่หากพลิกปูมหลังพิธาผ่านสายสัมพันธ์อันลึกล้ำผดุงทักษิณรัฐบาลฝ่ายประชาธิปไตยก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมการปาสายใหญ่ของพรรคก้าวไกลที่3ย่านมิตรทาวน์ได้สร้างปรากฏการณ์พิเศษอันส่งสัญญาณถึงชัยชนะแบบก้าวไกลแลนด์สไลด์อาจเกิดขึ้นได้จริงนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลได้ประกาศต่อหน้ามวลชนว่านี่เป็นเวลาที่อันดับในโพของพรรคก้าวไกลขึ้นมากที่สุดและสูงกว่าสมัยอนาคตใหม่ด้วยซ้ำการค้นหาใน Google Trend สูงสุดตั้งแต่มีพรรคก้าวไกลมาวาทกรรมที่กระชากเรตติ้งพรรคสีส้มก็คือการเลือกพรรคก้าวไกลเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เชื่อถือได้ตรงปกเลือกแบบไหนได้แบบนั้นแน่นอนไม่มีลุงไม่มีเรามีเราไม่มีลุงร้อนถึงอุ๋งอิ๋งนางสาวแพทองธารชินวัตรต้องอุ้มท้อง9เดือนขึ้นเวทีปราศัยสุดท้ายที่เขตดอนเมืองก่อนลาคลอดเธอตะโกนดังๆว่าเราต้องปิดสวิตช์สวและ3ปนักสังเกตการทางการเมืองประเมินว่าเพื่อไทยตกเป็นรองก้าวไกลเพราะความคลุมเครือไม่ชัดเจนเรื่องดีลลับข้ามขั้วจึงถูกบีบให้อุ๋งอิ๋งและเศรษฐาทวีสินต้องออกมาประกาศว่าไม่จับมือทั้งสองลุงอย่างไรก็ตามระหว่างหาเสียงทุกพักย่อมงัดทุกกลยุทธ์ออกมาเรียกคะแนนนิยมแม้แต่พักในขั้วเดียวกันก็ต้องแข่งขันกันอย่างเต็มที่หลังวันที่14พฤษภาคม2566ก็ต้องเริ่มเล่นเกมใหม่นอกเหนือจากการเป็นพักฝ่ายประชาธิปไตยเหมือนกันความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์และผดุงลิ้มเจริญรัตน์คนใกล้ชิดทักษิณและคุณหญิงพจมานก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่ควรมองข้ามความทรงจำอันเจ็บปวดเมื่อวันที่20พฤษภาคม2566ทิมพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลไปเปิดอกคุยกับสรยุทธ สุทัศนจินดาในช่อง YouTube กรรมกรข่าวคุยนอกจอโดยช่วงหนึ่งพิธาเล่าถึงความหลังเรื่องรัฐประหาร19กันยายน2549และการสูญเสียบิดาแบบกระทันหันคุณพ่อผมเสียชีวิตในคืนรัฐประหาร2549ผมอยู่กับนายกทักษิณที่นิวยอร์กผมบินกลับมาที่กองทัพอากาศงานศพพ่อของผมคืนแรกก็ไปไม่ได้เพราะถูกกักตัวอยู่ในกองทัพผมไม่มีเงินจ่ายค่าทำศพพ่อเพราะโดนแช่แข็งทางบัญชีผมไปที่ธนาคารจะไปเบิกมาจ่ายค่าทำศพพ่อตัวเองผมยังทำไม่ได้เลยต้องยืมเงินคนอื่นมาจ่ายทำศพคุณพ่อผู้ที่ฟังเรื่องนี้ครั้งแรกรู้สึกแปลกใจกับคำพูดที่ว่าผมอยู่กับนายทักษิณที่นิวยอร์กแต่เรื่องนี้ทิมพิธาก็ไม่เคยปิดบังกรณีที่เขาเคยไปทำงานร่วมกับทีมของนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีสมัยนั้นก่อนจะเดินทางไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศแน่นอนผดุงลิ้มเจริญรัตน์ผู้เป็นอาของพิธาคือผู้ที่เปิดทางให้หลานชายได้เข้าไปสัมผัสในโลกการเมืองในยุคทองของทักษิณและพรรคไทยรักไทยสำหรับเรื่องของบิดาและการรัฐประหาร2549พิธาเคยให้สัมภาษณ์ในนิตยสารฮูแมกกาซีนเมื่อปี2551ว่าเวลานั้นตัวเขากำลังเรียนหนังสือที่บอสตันส่วนผดุงลิ้มเจริญรัตน์ติดตามนายกทักษิณมาประชุมสหประชาชาติที่นิวยอร์กโดยผดุงเป็นคนแจ้งข่าวให้เขาทราบว่าคุณพ่อเสียชีวิตแล้วพิธานั่งเครื่องบินจากบอสตันมายังนิวยอร์กเขาเป็นห่วงแม่กับน้องชายเพราะไม่มีพ่อครอบครัวจะอยู่อย่างไรจึงตัดสินใจบินกลับไทยในทันทีแต่ไม่มีไฟบินกลับไทยโดยตรงผดุงจึงพาเขานั่งเครื่องบินเช่าเหมาลำของทักษิณไปที่อังกฤษ
เมื่อทรงทักษิณและคณะแล้วเครื่องบินลำนั้นก็เดินทางกลับไทยเมื่อเครื่องบินเช่าเหมาลำแตะพื้นบินสนามบินกองทัพอากาศมีทหารหลายนายวิ่งขึ้นมาบนเครื่องพยายามถามว่าเขาเป็นใครพิธาอธิบายว่าเป็นนักเรียนที่สหรัฐพ่อเสียชีวิตกระทันหันเลยรีบจะมางานศพและบอกว่าไม่เกี่ยวกับการเมืองทหารจึงยอมปล่อยตัวออกมาพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นบุตรชายของพงศักดิ์ลิ้มเจริญรัตน์อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นพี่ชายของพดุงลิ้มเจริญรัตน์และเทียนภาสินลิ้มเจริญรัตน์ในวัยเยาว์ทิมเรียนมัธยมโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยก่อนไปใช้ชีวิตที่นิวซีแลนด์นานถึง7ปีกลับมาเรียนที่เมืองไทยจนจบปริญญาตรีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จบปริญญาโทคณะการเมืองการปกครองมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดและบริหารธุรกิจที่ MIT สโลนสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริกาหลังจากบิดาที่เสียชีวิตด้วยโรคติดเชื้อในกระแสเลือดและมีหนี้สินนับร้อยล้านบาทจากธุรกิจน้ำมันรำข้าวทิมพิธาตัดสินใจดรอปเรียนและกลับมาดูแลธุรกิจแทนทิมพิธาล้างหนี้สินสร้างธุรกิจเติบโตมูลค่าเป็นพันล้านบาทเป็นบริษัทผู้ผลิตน้ำมันรำข้าวรายใหญ่เป็นอันดับ3ของประเทศและอันดับ5ของโลกบุรุษผมสีดอกเหลาผู้นี้มีอำนาจในการตัดสินใจว่าเรื่องใดจะเข้าถึงทักษิณและถ้าเรื่องใดเขาจัดการเองส.ส.ในพรรคไทยรักไทยทุกคนรู้ดีว่าพดุงคือตัวจริงเสียงจริงสรกลอดุลยานนท์คอลัมนิสต์ชื่อดังค่ายมติชนเคยเขียนถึงพดุงลิ้มเจริญรัตน์ในฐานะ The Man Behind ของทักษิณเมื่อปี2544ประวัติย่อๆของพดุงลิ้มเจริญรัตน์จบปริญญาตรีคณะเศรษฐศาสตร์สาขาบัญชีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทำธุรกิจส่วนตัวก่อนที่ทักษิณและพจมานจะดึงตัวเข้ามาช่วยงานที่อาณาจักรตระกูลชินวัตรจริงๆแล้วพดุงเป็นเพื่อนรักของพลตำรวจเอกเพียวพันธ์ดามพงศ์พี่ชายของคุณหญิงพจมานดามพงศ์ทั้งคู่เป็นเพื่อนสนิทกันมาตั้งแต่เรียนป.1พดุงจึงเห็นทักษิณมาตั้งแต่เป็นนักเรียนโรงเรียนนายร้อยตำรวจ3พานและคุณหญิงอ้อเรียนอยู่ชั้นม.3ที่โรงเรียนเซนโยเซฟคอนแวนต์ในอาณาจักรธุรกิจของทักษิณพชมานพดุงได้เป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัท SC Asset จำกัดเมื่อทักษิณเล่นการเมืองพดุงจึงมารับหน้าที่ติดตามทักษิณแต่ไม่ใช่แค่คนถือแฟ้มรัฐบาลทักษิณสมัยแรกสมคิดจาตุศรีพิทักษ์นั่งเก้าอี้รัฐมนตรีการคลังและได้เป็นรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจอีกตำแหน่งหนึ่งทักษิณจึงตั้งที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจชื่อพดุงลิ้มเจริญรัตน์ช่วงนี้เองที่พดุงส่งหลานชายชื่อทิมพิธาเข้าไปเป็นทีมงานของสมคิดเรียนรู้เรื่องการเมืองอยู่ระยะหนึ่งทิมเองก็เคยให้สัมภาษณ์ว่าเขาได้เรียนรู้จากนักการเมืองในสภาหลายคนในช่วงนั้นหลังรัฐประหารปี2549ชื่อของพดุงบุรุษผมสีดอกเหลาเงียบหายไปกระทั่งรัฐบาลยิ่งลักษณ์เมื่อจารุพงษ์เรืองสุวรรณได้นั่งเก้าอี้รัฐมนตรีมหาดไทยยิ่งลักษณ์ได้แต่งตั้งให้พดุงลิ้มเจริญรัตน์ดำรงตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีมหาดไทยปัจจุบันพดุงยังเป็นคนทำงานที่ทักษิณพจมานไว้วางใจยิ่งแม้จะไม่ปรากฏตัวต่อสาธารณะแต่แกนนำพรรคเพื่อไทยรู้ดีว่าศักยภาพของพดุงยังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงขอขอบคุณข้อมูลจากกรุงเทพธุรกิจอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ